นุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาค่ะคันปากอยากเมาคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมนั้นในช่วงโควิด-19 ระบาดนะฮะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะเพราะคนไทยรักสุขภาพนะฮะแล้วก็รักตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่เลยนะสารสกัดที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ารวบรวมเอามาได้นะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมเนี่ยได้อย่างเห็นได้ชัดนะฮะกับลิงคอดี้ครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1กระปุกปกติมี30แคปซูลราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยค่ะ2กระปุกลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่090-089-9994ย้ำกันอีกรอบค่ะ090-089-9994ค่ะหญิงคอดี้นะคุณผู้ชมนะมัสคาร่าซื้อไป6กระปุกแล้วล่าสุดถ้าบอกกินดีค่ะเอาไปแจกคุณพ่อคุณแม่เอาเป็นห่วงสุขภาพคนในครอบครัวแล้วก็เอาไปแจกสามีค่ะนะฮะคุณผู้ชมนะโทนี่รักแก่นนะพาคุณแม่บานเย็นรักแก่นนะเซอร์ไพรส์ขอแก้วจริญญาแต่งงานฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคู่รักวัยรุ่นสายแฟร์นะคะสำหรับโทนี่รักแก่นแล้วก็คุณแก้วจริญญาหลังคบหากันได้ปีกว่าล่าสุดค่ะคุณโทนี่ขอคุณแก้วแต่งงานแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เลยนะคะสดๆร้อนๆคุณโทนี่เนี่ยได้พาคุณแม่บานเย็นรักแก่นแล้วก็พี่สาวคุณแคนดี้มาเป็นผู้ใหญ่ในการสู่ขอกับคุณพ่อคุณแม่ของสาวแก้วนะคะก็ทำเซอร์ไพรส์แบบอบอุ่นมากตอนที่เหมือนกับประมาณว่าถ่ายรูปรวมครอบครัวทั้งสองฝ่ายระหว่างนั้นเนี่ยคุณโทนี่ก็หยิบนะคะแหวนออกมาโดยที่คุณแก้วเนี่ยยังไม่ทันได้ตั้งตัวคุณแก้วเนี่ยก็ทั้งตกใจแล้วก็ดีใจนะคะทำเอาสาวแก้วเนี่ยน้ำตาไหลเลยแล้วหนุ่มโทนี่ก็ได้มีการโพสต์ภาพนี้นะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจพร้อมแคปชั่นบอกว่า she said yes ก็บอกแล้วว่าอยากเดินทางด้วยกันตลอดไปนะคะด้านสาวแก้วก็ไม่น้อยหน้าค่ะโพสต์รูปขณะที่หนุ่มโทนี่สวมแหวนเหมือนกันแคปชั่นว่าความรักความอบอุ่นความสุขความมั่นคงความสงบสุขขอบคุณนะคะโทนี่อ้วนขึ้นเนาะอ๋อใช่ก็ความรักแกแม่คนมีความรักนะแล้วแก้มผอมลงเนาะอ่ะใช่อันนี้เขาผอมอยู่แล้วล่ะแต่ตัวนี้อ้วนขึ้นไม่ต่ำกว่า5โลอ่ะ นะฮะขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถ้าทายังนะจัดทริปกระเตงน้องเรนะเที่ยวทะเลนะชาวเน็ตแท็กคอมเมนต์เนาะแล้วสามีไปไหนอ่ะเนี่ยแหละกลายเป็นที่จับตามองอีกรอบนึงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอก็ถูกโยงว่าเป็นครอบครัวเป็นดาราซุปตาร์นักร้องชื่อดังที่เหมือนกับว่าขาเตียงสั่นแล้วก็มีการหย่าร้างกับสามีหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนดราม่าจะสงบเสงี่ยมไปเพราะว่าก็มีภาพอบอุ่นนะสงบไม่มีเสงี่ยมทำไมสงบเสงี่ยมคือเรียบร้อยสงบเฉยๆแปลว่าสงบเฉยๆนะแม่นะคือช่วงก่อนก็เหมือนจะสงบไปแล้วเพราะว่ามีภาพน่ารักถ้าสงบเสงี่ยมต้องกระเทยข้างในค่ะเขาสงบเสงี่ยมเหรอแม่เพราะว่าง่วงค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดราม่ามันลุกขึ้นมาอีกรอบนึงเพราะว่าเธอเนี่ยพาน้องเรนะคะไปเที่ยวเล่นน้ำทะเลสูดอากาศบริสุทธิ์ริมชายหาดค่ะแต่ว่ากลับไร้เงาคุณสามีนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เขาก็ชอบไปไหนมาไหนด้วยกันจนชาวเน็ตเขาก็อดสงสัยไม่ได้แล้วก็นึกถึงกระแสข่าวลือนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงเขาก็เลยมีคนเข้าไปถามใน IG กันเยอะแยะเลยนะคะว่าอ้าวคุณสามีไปไหนคุณหมอเนี่ยหายไปไหนนะคะทำให้ดราม่านี้กลับมาลุกเป็นไฟรอบนึงค่ะเออนะฮะไหนมีไหมมีไม่มีเนาะไม่มีอ่ะไม่มีนะฮะน่าสงสัยไหมแม่มันเลิกสงสัยไปนานแล้วค่ะเพราะอะไรคะถ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างนี้ในทริปอย่างนี้เนี่ยมันควรจะมีพ่อไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสามีไปด้วยมันก็อย่างที่พี่เต๋อบอกแหละว่าทาทายังเนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงคนอย่างทาต้องโพสต์แล้วผ่าน Instagramหรือผ่าน Facebook แล้วแต่ถ้าทายังไม่โพสต์ไม่อะไรก็แล้วแต่แล้วคนลือว่าอ่ะเลิกกันแล้วใช่ไหมขาเตียงหักใช่ไหมเตรียมจะหย่าใช่ไหมแล้วทายังเงียบอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันต้องคิดแล้วล่ะมันน่าสงสัยนะแม่นะมันเป็นเรื่องที่ต้องสงสัยแล้วว่าอ้าวเหมือนมีอะไรคนไปกับลูกแต่ผัวไปไหนอ่ะนะฮะหรือว่าสามีเขาถ่ายรูปให้หรือเปล่าหรือเขาไปกับเพื่อนเออเนาะสาวเป็นคนถ่ายรูปให้ก็เลยไม่ได้อยู่ในเฟรมไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่านี่เป็นวิดีโอเป็นวิดีโอที่เราเห็นก็ไม่เห็นมีนะฮะปกติมันต้องถ่ายด้วยกันนะฮะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะฮะก็ยังเป็นหลายคนก็ยังจับตามองอยู่นะคะเพราะว่าต่อให้เธอจะไปทำอาหารให้สามีเธอทานแต่เธอก็ไม่ยอมบอกว่าเลิกไม่เลิกนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปเปิดภาคผลงานกำกับเรื่องสุดท้ายของพี่ตั้วสรัญญูค่ะผลงานการแสดงสุดท้ายของพี่ตั้วสรัญญูนะคะกำกับไม่ใช่หรอมีผลงานการแสดงด้วยค่ะถ้าผลงานการแสดงเนี่ยก็คือการไปเล่นบทรับเชิญในละครเรื่องลวงฆ่าล่ารักของบริษัทดีมากโปรดักชั่นจำกัดโดยผู้จัดน้ำฝนกุลนัทนะคะอันนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่ถ่ายจบไปแล้วอยู่ในระหว่างการตัดต่อจะมีคิวออนแอร์ทางช่อง PPTV นะคะส่วนผลงานกำกับละครเรื่องสุดท้ายของพี่ตั้วก็คือเรื่องปาฏิหาริย์การเวลาThe Secret of Moment นะคะซึ่งก็มีคนที่นำแสดงโดยคุณรถเมย์คนึงนิดแล้วก็คุณกอล์ฟอนุวัฒน์ซึ่งถ่ายทำไปแล้วได้มากกว่า 50% ซึ่งพี่ตั้วเนี่ยออกกองทำงานครั้งสุดท้าย19กุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็หยุดยาวไปเพราะว่าติดโควิด-19จนพี่ตั้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางพี่เปิ้ลหัตถยาจะจัดการกับละครเรื่องสุดท้ายที่ถ่ายค้างไว้ยังไงบ้างค่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณหลิงคอดี้ครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลราคา 2,500 บาทแต่ถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0900899994ย้ำกันอีกรอบค่ะ0900899994ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะเบนเรสซิ่งนะครับบอกเดี้ยงใช่ไหมฮะต้องนั่งวีลแชร์เลยนะฮะน้องเรสซิ่งก็วิดีโอคอลให้กำลังใจคุณพ่อนะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ